ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังได้แบบเพลินๆสบายๆวันนี้หนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่1เดินทางมาถึงตอนที่10แล้วนะคะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ผลงานการประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งในไทยและก็ทั่วโลกค่ะแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ค่ะถ้าสนใจก็สามารถถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆนะคะ1ชุดมี3เล่มค่ะตอนนี้เราอยู่เล่ม1นะคะความเดิมตอนที่แล้วพระสมณโคดมหรือว่าพระสิทธัตถะปฏิบัติทรมานร่างกายตัวเองนะคะบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งร่างกายพ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระองค์พ้นทุกข์หรือว่าค้นพบอริยมรรคอย่างที่ต้องการจนกระทั่งเวลาผ่านไป6เดือนก็ทรงตัดสินพระทัยค่ะที่จะฟื้นฟูสุขภาพในการกลับมาเดินทางสายกลางนะคะแล้วก็ตัดสินพระทัยว่าจะออกบิณฑบาตอีกครั้งและก็จะไม่ไปเรียนกับครูคนไหนอีกแล้วจะทรงเป็นครูของพระองค์เองเมื่อทรงตัดสินพระทัยได้ก็ทรงรู้สึกเป็นสุขโล่งใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทาง9เก่าแก่ตอนที่10ช่วงที่1ค่ะเมื่อพระสมณโคดมทรงตื่นบรรทมในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยเสียงร้องขับขานของหมู่นกพระองค์ทรงทบทวนการตัดสินพระทัยตอนนี้สภาพของพระองค์พระวรกายเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นแล้วก็คราบใครจีวรก็เกาขาดหลุดลุ่ยพระองค์จำได้ว่าเมื่อวานนี้ทอดพระเนตรเห็นศพในป่าช้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ชาวบ้านก็คงจะหามศพนั้นไปสู่ริมแม่น้ำเพื่อประกอบพิธีเผาดังนั้นผ้าดิบที่ห่อหุ้มซากศพก็คงไม่จำเป็นสำหรับศพอีกต่อไปพระสมณโคดมเสด็จไปยังซากศพทรงพิจารณาความเกิดและความตายอย่างเงียบๆแล้วก็ชักผ้าจากศพด้วยความสำรวมคารวะศพนั้นเป็นศพหญิงสาวร่างกายเริ่มเน่าพองสีผิวซีดเซียวพระสิทธัตถะจะทรงอาศัยผ้าดิบผืนนี้เป็นจีวรผืนใหม่ของพระองค์พระองค์เสด็จไปยังแม่น้ำเพื่อลงสงฆ์แล้วก็ซักผ้าที่ได้มาน้ำอันเย็นฉ่ำทำให้พระสมณโคดมสดชื่นไปทั่วสารพางกายทรงเปิดรับความรู้สึกด้วยสภาวะใหม่ของจิตทรงสงน้ำเป็นเวลานานทรงซักจีวรใหม่ร่างกายสดชื่นขึ้นก็จริงนะคะแต่เมื่อเสด็จขึ้นจากน้ำก็ทรงหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีแรงเพราะว่าอดอาหารมาเป็นเวลานานทรงยืนนิ่งพร้อมกับเดินลมหายใจอย่างสงบพระองค์ประทับนั่งพักบนฝั่งแม่น้ำขณะที่ดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นบนท้องฟ้าพระองค์ตากผ้ารอให้ผ้าแห้งเมื่อผ้าแห้งก็ทรงห่มคลุมพระองค์แล้วก็มุ่งหน้าสู่นิคมอุรุเวลาแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงดำเนินได้ถึงครึ่งทางก็หมดแรงนะคะทรงล้มลงสิ้นสติอยู่พักหนึ่งก่อนที่เด็กสาวจากหมู่บ้านนามว่าสุชาดาอายุ13ปีจะมาพบแม่ของสุชาดาใช้ให้เธอนำข้าวมัทุปายาสขนมนมเนยแล้วก็เมล็ดบัวมาถวายรุกขเทวดาเมื่อสุชาดามาพบสมณะนอนสลบสลายอยู่บนทางเดินมีลมหายใจรวยรินเธอจึงคุกเข่าลงแล้วก็จ่อชามใส่นมลงบนริมฝีปากของท่านเธ
ธอรู้ว่าชายผู้นี้คือโยคีซึ่งคงจะเป็นลมล้มลงด้วยความอ่อนเพลียเมื่อหยาดน้ำนมล่วงพ้นพระศอกเข้าสู่พระวรกายพระสิทธัตถะทรงรู้สึกพระองค์ในทันทีน้ำนมนั้นให้ความกระชุ่มกระชวยแล้วก็ให้พลังอย่างมากทรงดื่มช้าๆจนหมดชามหลังจากเดินลมหายใจสักครู่ใหญ่พระกำลังก็ฟื้นขึ้นจนสามารถลุกขึ้นนั่งได้และจากนั้นพระองค์ก็ดื่มน้ำนมอีกหนึ่งชามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทรงตัดสินพระทัยแน่นอนที่จะเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วเสด็จข้ามแม่น้ำสู่ป่าอันร่มเย็นเพื่อบำเพ็ญภาวนาณที่นั่นวันต่อมาพระองค์เริ่มสวยพระกยาหารและก็น้ำตามปกติค่อยๆฟื้นฟูร่างกายบางครั้งก็เสด็จออกภิกขาจารย์ในหมู่บ้านและทรงกระทำจงกรมคือเดินจงกรมณริมฝั่งแม่น้ำเป็นกิจวัตรประจำวันนอกเหนือจากนั้นก็ทรงประทับนั่งภาวนาในยามเย็นพระองค์จะเสด็จลงสงฆ์อาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำเนรัญชราทรงทิ้งประเพณีการปฏิบัติและคัมภีร์เก่าทั้งปวงเพื่อแสวงหามรรคหรือว่าหนทางด้วยพระองค์เองทรงกลับมาหาพระองค์เองเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของพระองค์เองมีพระองค์เองเป็นครูมิทรงลังเลพระทัยที่จะใช้สมาธิภาวนาเป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงจิตและก็กายให้สดชื่นทรงละเลิกความปรารถนาที่จะหลีกหนีออกจากโลกของปรากฏการณ์และเมื่อทรงหันกลับมาหาพระองค์เองก็ทรงพบว่าพระองค์ปรากฏอยู่ในโลกของปรากฏการณ์อย่างสมบูรณ์ลมหายใจห้วงหนึ่งเสียงนกร้องครั้งหนึ่งใบไม้หนึ่งใบแสงดวงอาทิตย์รังสีหนึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้อาจใช้เป็นอารมณ์ภาวนาของพระองค์ได้ทรงเริ่มเห็นว่ากุญแจไขสู่ความหลุดพ้นนั้นมีอยู่ในแต่ละห้วงลมหายใจแต่ละก้าวย่างในกรวดแต่ละเม็ดตามทางเดินพระสิทธัตถะทรงเลื่อนจากการวิปัสสนาในกายหรือกายานุปัสสนาสู่การวิปัสสนาในความรู้สึกเวทนานุปัสสนาจากนั้นก็เลื่อนสู่วิปัสสนาในการรับรู้จิตตานุปัสสนารวมทั้งในความคิดทั้งปวงที่เกิดดับในจิตของพระองค์ธรรมานุปัสสนาทรงเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของกายและจิตแต่ละเซลล์อนูของร่างกายบรรจุไว้ด้วยมวลปัญญาแห่งจักรวาลทรงมีพระประสงค์เพียงอย่างลึกลงในอนูแห่งฝุ่นธุลีเพื่อเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรวาลทั้งมวลด้วยว่าฝุ่นธุลีนั่นเองคือจักรวาลหากไม่มีฝุ่นธุลีจักรวาลก็ไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปพระสมณโคดมได้ก้าวพ้นจากความคิดเรื่องอาตมันหรือตัวตนเอกเทศทรงตระหนักว่าพระองค์ถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับอาตมันซึ่งสอนไว้ในพระเวทในความเป็นจริงนั้นสรรพสิ่งย่อมปราศจากตัวตนเอกเทศความไม่มีตัวตนหรืออนัตตมันคือธรรมชาติของสัตตภาวะทั้งมวลอนัตตมันมิใช่คำที่อธิบายสภาวะอย่างใหม่แต่เป็นเสมือนสายฟ้าผ่าทำลายมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงเมื่อทรงถืออนัตตมันเป็นอาวุธพระสิทธัตถะทรงเปรียบประดุจจอมทัพผู้ชูพระแสงดาบแห่งวิปัสสนาญาณอันคมกริบในสมรภูมิแห่งการบำเพ็ญตบะภาวนาทรงประทับนั่งภายใต้ร่มอัสสัทธพฤกษ์ตลอดวันตลอดคืนยามนั้นเองความตื่นรู้ระดับใหม่ได้โผล่ขึ้นภายในตัวของพระองค์ประดุจดังแสงอันเจิดจ้าของสายอสุนีบาตในขณะนั้นเองสหธรรมิกทั้ง5ของพระสิทธัตถะเมื่อเห็นว่าพระองค์เลิกล้มการทรมานตัวเองการปฏิบัติอย่างเข้มข้นหนักหน่วงและหันกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเพื่อนทั้ง5ก็หมดสิ้นศรัทธาในพระองค์โดยเฉพาะเมื่อแลเห็นพระสิทธัตถะพูดคุยแล้วก็ยิ้มแย้มกับเด็กสาว
ยินดีกับน้ำนมและก้อนข้าวแถมยังอุ้มบาทเสด็จออกภิกขาจารย์ในหมู่บ้านพระโกฏัญญะถึงกับกล่าวแก่เพื่อนโยคีว่าพระสิทธัตถะไม่ใช่คนที่พวกเราจะเชื่อถือได้อีกต่อไปแล้วท่านละทิ้งหนทางเสียแต่กลางคันตอนนี้ท่านห่วงแต่เรื่องการหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายเราควรจะละจากท่านแล้วแสวงหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อบำเพ็ญเพียรต่อไปข้าพเจ้ามิเห็นเหตุผลใดที่เราจะต้องพำนักอยู่ณที่นี้อีกหลังจากที่สหธรรมิกทั้ง5จากไปแล้วพระสิทธัตถะจึงทรงทราบพระองค์ทรงอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การบำเพ็ญภาวนาดังนั้นจึงไม่ได้ทรงมีเวลาที่จะอธิบายให้บรรดาเพื่อนๆ เหล่านั้นได้เข้าใจสหายเข้าใจในตัวเราผิดแต่ขณะนี้เราไม่ควรวิตกที่จะทำให้พวกเขากลับมาเชื่อมั่นดังเดิมเราต้องอุทิศตนเพื่อแสวงหามรรคที่แท้เมื่อใดที่เราค้นพบมรรคเราก็จะบอกแก่พวกเขาให้รู้ตามพระองค์ตัดความวิตกกังวลตรงนี้นะคะแล้วก็ทรงหันกลับไปบำเพ็ญภาวนาตามปกติในช่วงระหว่างที่พระองค์ประสบความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัตินั่นเองพระองค์ก็ได้รู้จักกับเด็กเลี้ยงควายที่ชื่อสวัสติซึ่งมารู้จักกับพระองค์พระสิทธัตถะทรงยินดีที่ได้รับหญ้าสด1กำที่เด็กชายอายุ11ขวบถวายแก่พระองค์เพื่อทำเป็นที่รองนั่งแม้ว่าสุชาดาสวัสติและเพื่อนๆยังเด็กอยู่ก็ตามพระสิทธัตถะก็ยังทรงแบ่งปันสิ่งที่พระองค์ค้นพบใหม่แก่พวกเขาและพระองค์ก็ดีพระทัยนะคะที่ทรงพบว่าเด็กๆ เหล่านั้นสามารถเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเด็กๆ เหล่านี้จะไม่ได้เรียนหนังสือก็ตามพระองค์ยินดีอย่างมากที่รู้ว่าประตูแห่งการตรัสรู้จะต้องเปิดกว้างออกในไม่ช้าและทรงรู้ดีว่าพระองค์ทรงถือกุญแจมหัศจรรย์ไว้นั่นคือความจริงแห่งอิทัปปัจจัยตาและอนัตตาของสรรพสิ่งตัดกลับมาที่พระสวัสติอดีตเด็กเลี้ยงควายซึ่งตอนนี้ได้ทำการอุปสมบทนะคะเป็นพระภิกษุแล้วก็อยู่ในสำนักร่วมกับพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระสวัสติผู้ซึ่งมาจากวันณะจันทานจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในวันณะใดเป็นจันทานที่ถือว่าต่ำเตี้ยติดดินแล้วก็เป็นที่รังเกียจนะคะของผู้คนทั้ง4วันณะแน่นอนว่าท่านไม่เคยได้รับการศึกษาเล่าเรียนเลยสุชาดาอาจจะช่วยสอนความรู้พื้นฐานให้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ขาดความรู้ในเรื่องการใช้คำแม้ในขณะที่เล่าทบทวนความหลังเกี่ยวกับพระบรมศาสดาบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะนึกคำที่ถูกต้องมาอธิบายได้ผู้ที่ฟังก็ต้องช่วยกันนึกช่วยกันเดาและนอกจากพระอานนท์และก็ท่านราหุลแล้วยังมีอีกสองท่านที่มาร่วมฟังเรื่องราวของพระสวัสติก็คือพระมหาเถรีมหาประชาบดีซึ่งก็คือพระมารดาเลี้ยงและก็พระเจ้าน้าของพระพุทธเจ้าที่เลี้ยงพระองค์มานะคะอีกท่านเป็นพระมหาเถระอายุราว40เศษชื่อพระอัสสชิพระราหุลแนะนำท่านทั้งสองให้รู้จักกับพระสวัสติซึ่งรู้สึกประทับใจเมื่อได้ทราบว่าพระมหาประชาบดีก็คือพระนางโคตมีพระนางผู้ทรงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นทารกพระนางเป็นสตรีท่านแรกที่ได้รับการอุปสมบทให้เป็นภิกษุณีในหมู่สงฆ์ของพระพุทธเจ้าและบัดนี้พระนางทรงเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลภิกษุณีกว่า700รูปพระมหาเถรีโคตมีทุดงจากทางเหนือลงมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อกราบทูลปรึกษาพระองค์เกี่ยวกับศีลวินัยสำหรับภิกษุณีพระสวัสติทราบว่าพระมหาเถรีเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อเย็นวานนี้เองพระราหุลซึ่งเป็นพระนัดดาหรือว่าหลานของพระนางก็รู้ดีว่าพระมหาเถรีจะยินดีเพียงใดหากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่พระสวัสติเล่าเกี่ยวกับพระบรมศาสดาขณะที่ทรงประทับอยู่ในป่านิคมอุรุเวลาท่า
่านราหุลจึงนิมนต์พระมหาเถรีโคตมีมาร่วมฟังด้วยพระสวัสติประนมมือถวายความคารวะต่ออธิบดีหรือผู้เป็นใหญ่แห่งภิกษุณีสงฆ์เนื่องจากว่าท่านเองก็ได้เคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจากพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วหัวใจของพระสวัสติจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเคารพพระมหาประชาบดีก็ทอดพระเนตรพระสวัสติด้วยพระเมตตาอันอบอุ่นเช่นเดียวกับที่ทรงมีต่อพระนัดดาราหุลพระราหุลแนะนำให้พระสวัสติรู้จักกับพระอัสสชิพระสวัสติรู้สึกปิติมากเมื่อได้พบกับพระอัสสชิซึ่งคือหนึ่งในปัญจวัคคีย์ผู้ร่วมบำเพ็ญทุกรกิริยากับพระบรมศาสดาณสถานที่ใกล้บ้านของพระสวัสตินั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสเล่าแก่พระสวัสติในภายหลังว่าเมื่อพระสหายทั้ง5เห็นพระองค์เลิกทรมานตนเองหันมาเสวยก็ละทิ้งพระองค์ไปบำเพ็ญเพียรณสถานที่แห่งอื่นพระสวัสติประหลาดใจว่าพระอัสสชิกลับมาเป็นพระสาวกของพระองค์ได้อย่างไรจึงได้มาพำนักอยู่ณเวลุวนารามแห่งนี้ท่านจะถามเรื่องนี้จากท่านราหุลในภายหลังพระมหาเถรีทรงถามรายละเอียดต่างๆจากพระสวัสติมากมายเรื่องที่พระนางให้ความสนพระทัยยังเห็นได้ชัดทรงถามพระสวัสติว่าหญ้าที่พระสวัสตินำมาถวายพระพุทธเจ้าสำหรับประทับนั่งภาวนานั้นตัดมาจากที่ไหนแล้วก็นำฟ้อนหญ้าใหม่มาถวายพระบรมศาสดากี่ครั้งพระนางทรงประสงค์ที่จะรู้ว่าหลังจากที่นำหญ้ามาถวายพระพุทธเจ้าแล้วคืนนั้นควายจะมีหญ้าพอกินอยู่หรือเปล่าพระนางยังถามอีกว่าพระสวัสติเคยถูกเจ้าของควายเคี่ยนตีลงโทษหรือไม่แม้มีเรื่องที่ต้องเล่าอีกมากมายแต่พระสวัสติก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านั้นสำหรับเย็นนี้แล้วก็สัญญาว่าจะเล่าต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่จะขอตัวจากไปนะคะท่านได้ขออนุญาตถามภิกษุณีโคตมี 2-3 เรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านเก็บไว้ในใจมานานนับ10ปีแล้วพระมหาเถรีแย้มสวนก่อนกล่าวว่าอนุญาตให้ถามได้หากข้าพเจ้าสามารถตอบคำถามของท่านได้ข้าพเจ้าจะยินดีเป็นที่สุดเรื่องที่พระสวัสติต้องการรู้และถามพระนางโคตมีข้อแรกสุดพระสวัสติสงสัยว่าคืนนั้นคืนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชพระนางยโสธราบรรทมหลับจริงๆหรือเพียงแต่แซงทำเป็นบรรทมในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงแบกพระวิสูตรเข้ามาในห้องก่อนเสด็จจากไปพระสวัสติยังต้องการรู้ด้วยว่าพระราชาสุทโธทนะพระนางประชาบดีและพระนางยโสธราทรงคิดและตรัสว่าอย่างไรเมื่อนายชนะกลับมาพร้อมกับพระแสงดาบสร้อยพระศรและพระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะรวมไปถึงมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปในช่วงเวลาระหว่าง6ปีที่พระพุทธองค์ไม่ได้อยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์และผู้ใดเป็นพระองค์แรกนะคะที่รู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าบรรลุพระอริยมรรคแล้วและใครเป็นคนแรกที่ต้อนรับการเสด็จนิวัตของพระบรมศาสดาและพระสงฆ์นิกรชาวเมืองกบิลพัสดุ์ได้ออกมาต้อนรับเสด็จหรือไม่นี่คือเรื่องที่พระสวัสติอยากรู้นะคะซึ่งพระนางโคตมีก็ทรงอุทานว่าท่านมีคำถามมากมายเหลือเกินเอาละค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบจากพระนางประชาบดีนะคะซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าของภิกษุณีทั้งปวงสักครู่ในช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่1ตอนที่10มาถึงช่วงที่2ค่ะหลังจากทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงแรกนะคะกับคำถามความสงสัยของพระสวัสติอดีตเด็กเลี้ยงควายผู้ซึ่งเป็นจันทาน
ที่อยู่ต่ำที่สุดในระบบวรรณะของอินเดียแล้วก็เป็นที่รังเกียจระงอนนะคะของผู้คนร่วมสังคมแต่บัดนี้ท่านเป็นพระภิกษุในสังฆะของพระพุทธเจ้าซึ่งมีแต่ความเท่าเทียมที่นี่ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะเหมือนกับโลกภายนอกพระสวัสติเป็นพระภิกษุใหม่ท่านได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพระอัสสชิแล้วก็พระนางมหาประชาบดีซึ่งเป็นอธิบดีแห่งภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มีโอกาสที่ได้สนทนาแล้วก็ได้ถามเรื่องที่ท่านอยากรู้นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์คืนวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชแล้วก็เหตุการณ์หลังจากนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วพระสวัสติถามพระนางประชาบดีซึ่งเป็นทั้งพระมารดาเลี้ยงแล้วก็เป็นน้านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นภิกษุณีองค์แรกด้วยหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการเล่าสลับไปมานะคะเมื่อสักครู่นี้เล่าถึงพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้แล้วก็ตัดสลับมาที่พระสวัสตินะคะซึ่งเป็นผู้เกี่ยวหญ้าสดๆถวายพระพุทธเจ้าเพื่อใช้เป็นอาสนะในการประทับทำสมาธิในค่ำคืนที่พระพุทธองค์บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้นะคะฟังตั้งแต่ตอนที่1ก็คือตอนแรกคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เริ่มต้นตอนที่1เมื่อวันจันทร์ที่13เมษายนวันสงกรานต์พอดีนะคะก็สามารถที่จะย้อนหลังหรือไม่ก็ดาวน์โหลดก็ได้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้แต่ว่าสำหรับทางแอปพลิเคชันไทย PBS นะคะสามารถฟังสดแล้วก็ย้อนหลังได้เท่านั้นค่ะแต่ก็มีให้เลือกนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ทั้ง2ระบบเลยคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เป็นวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่บทประพันธ์ของท่านติชนัทหันค่ะเราก็ค่อยก้าวตามรอยบาทของพระศาสดากับเรื่องราวของพระองค์นะคะในมิติของความเป็นมนุษย์ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเข้าใจแล้วก็ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเกิดความศรัทธาในพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ศรัทธาในธรรมะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะปฏิบัติธรรมขณะเดียวกันก็ฟังได้อย่างเพลิดเพลินเพราะว่าเรื่องนี้ประพันธ์ในรูปแบบของนวนิยายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าภิกษุณีโคตมีที่ท่านอุทานบอกว่าโอ้โหถามเยอะเหลือเกินแต่ขณะเดียวกันท่านก็เมตตามากท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไรแน่นอนว่าคำถามเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องที่คุณฟังหลายคนก็อาจจะเคยสงสัยด้วยนะคะภิกษุณีโคตมีบอกว่าท่านจะพยายามตอบคำถามเหล่านั้นพอเป็นสังเขปข้อแรกสุดคือพระนางยโสธราบรรทมหลับจริงหรือไม่ภิกษุณีโคตมีบอกว่าหากท่านต้องการจะรู้คำตอบแน่นอนท่านควรถามพระนางยโสธราเองแต่ถ้าท่านถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองไม่เชื่อว่าพระนางจะบรรทมหลับจริงๆเพราะว่าพระนางทรงเตรียมฉลองพระองค์พระมาลาและฉลองพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะวางไว้บนพระเก้าอี้ของพระองค์พระนางยังบอกนายฉันนะให้ผูกอานม้ากันทกะเตรียมพร้อมไว้พระนางทรงรู้ดีว่าเจ้าชายจะเสด็จจากไปในราตรีนั้นอย่างแน่นอนแล้วพระนางจะสามารถบรรทมหลับในค่ำคืนเช่นนั้นได้อย่างไรข้าพเจ้าเชื่อว่าพระนางเพียงแต่แซงบรรทมเพื่อหลีกเลี่ยงความปวดร้าวในการพรากจากระหว่างพระสวามีกับพระนางท่านสวัสติท่านยังไม่รู้จักพระนางยโสธราพระมารดาของท่านราหุลนั้นเป็นผู้หญิงที่มีเจตจำนงอันแก่กล้าพระนางทรงเข้าพระทัยในพระประสงค์ของเจ้าชายสิทธัตถะและสนับสนุนพระสวามีอย่างเงียบๆด้วยความเต็มพระทัยข้าพเจ้าทราบเรื่องนี้ดีกว่าผู้ใดเพราะในบรรดาผู้ใกล้ชิดกับพระนางยโสธรานั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดรองลงมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ
จากนั้นภิกษุณีโคตมีก็บอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทุกคนทุกพระองค์นะคะพบว่าเจ้าชายสิทธัตถะหายไปต่างก็ตกพระทัยอย่างสุดขีดยกเว้นพระนางยโสธราพระเจ้าสุทโธทนะนั้นทรงพิโรธจัดทรงกล่าวโทษบรรดาข้าราชบริพารว่าทำไมถึงไม่ขัดขวางมิให้เจ้าชายเสด็จหนีไปพระนางโคตมีทรงวิ่งไปหาพระนางยโสธราในทันใดก็ทรงพบว่าพระนางยโสธราทรงนั่งกันแสงอยู่อย่างเงียบๆจากนั้นก็มีการส่งคณะผู้ติดตามค้นหาออกไปทั้ง4ทิศผู้ติดตามทางทิศใต้ได้พบกับนายฉันนะผู้กลับมาพร้อมกับม้ากันทกะนะคะซึ่งตอนนี้ปราศจากเจ้าของนายชนะห้ามไม่ให้คนเหล่านั้นติดตามต่อไปอีกโดยให้เหตุผลว่าปล่อยให้เจ้าชายไปตามมลคาทางจิตวิญญาณของพระองค์อย่างสันติเถิดข้าพเจ้าได้คร่ำครวญอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จกลับมาแล้วแต่ทรงยืนกรานที่จะแสวงหาอริยมรรคอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างไรก็ตามพระองค์ได้เสด็จสู่ป่าลึกซึ่งอยู่ในอาณาเขตของแคว้นอื่นพวกท่านไม่สามารถจะติดตามเข้าไปได้หรอกและเมื่อนายชนะกลับมายังพระราชวังเขาก็น้อมศีรษะลงกับพื้น3ครั้งเป็นการแสดงความเสียใจแล้วก็นำพระแสงดาบสร้อยพระศรและปลอยพระเกศามาถวายแก่พระเจ้าสุทโธทนะในขณะนั้นพระนางโคตมีและพระนางยโสธราทรงประทับอยู่เคียงข้างพระราชาเมื่อทอดพระเนตรเห็นน้ำตาของนายฉันนะพระเจ้าสุทโธทนะจึงไม่ทรงกล่าวโทษแต่ทรงมีพระราชดำรัสถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็รับสั่งให้นายฉันนะนำพระแสงดาบสร้อยพระศรและพระเกศาไปถวายพระนางยโสธราเพื่อเก็บรักษาไว้บรรยากาศภายในพระราชวังแน่นอนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าพระเจ้าสุทโธทนะทรงเก็บพระองค์อยู่แต่ในที่ประทับงดออกว่าราชการหลายวันนะคะคือไม่ได้เสด็จออกว่าราชการอยู่หลายวันต้องให้เสนาอมาตย์คือท่านเวสสมิตตาซึ่งเป็นมุขอมาตย์ดูแลความเรียบร้อยภายในพระราชวังแทนพระองค์ส่วนม้ากันทกะเมื่อกลับคืนสู่คอกก็ไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำแล้วก็ตายลงภายใน2สัปดาห์ต่อมาค่ะนายชนะก็ขอประทานพระอนุญาตจากพระนางยโสธราทำพิธีเผาศพพระอาชาของเจ้าชายสิทธัตถะเรามาถึงตอนนี้ระฆังก็ตีบอกเวลาการทำสมาธิภาวนาทุกท่านนะคะแม่ก็ดูมีท่าทีผิดหวังเพราะว่าเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากแต่พระอานนท์บอกว่าไม่ควรจะขาดการบำเพ็ญภาวนาไม่ว่าเรื่องราวที่เล่าเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามและท่านก็นิมนต์ให้สหธรรมิกทั้งปวงมาพบที่กุฏิของท่านอีกในวันพรุ่งนี้พระสวัสติและท่านราหุลก็นมัสการภิกษุณีโคตมีพระอานนท์พระอัสสชิก่อนจะกลับไปยังกุฏิของพระอาจารย์สารีบุตรสหธรรมิกหนุ่มทั้งสองก้าวเดินเคียงกันโดยไม่พูดจาใดๆพระสวัสติเพ่งตามลมหายใจของท่านพร้อมกับบริกรรมคาถาสำหรับการฟังเสียงระฆังกลับมาที่เหตุการณ์ในค่ำคืนสำคัญณภายใต้ร่มอัสสัทธพฤกษ์หรือใต้ร่มโพธิ์พระสมณะโคดมร่วมศูนย์พลังสมาธิที่มีอยู่ทั้งหมดของพระองค์เพ่งพิจารณาร่างกายอย่างลึกซึ้งทรงเห็นว่าแต่ละอนูชีวิตของร่างกายประดุจดังหยาดน้ำหยดหนึ่งในห้วงกระแสแม่น้ำแห่งการเกิดซึ่งมีการดำรงอยู่และดับไปไหลเวียนไม่รู้จบพระองค์ไม่สามารถเห็นสิ่งใดในร่างกายที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นตัวตนเอกเทศได้เลย
สิ่งที่ประสานกลมเกลียวไปกับกระแสแม่น้ำแห่งสรีระกายคือกระแสแม่น้ำแห่งความรู้สึกโดยทุกความรู้สึกเป็นดังน้ำหยดหนึ่งหยดน้ำเหล่านี้จะเชื่อมประสานกันเป็นกระบวนแห่งการเกิดขึ้นดำรงอยู่และก็ดับไปบางความรู้สึกก็น่ายินดีบางความรู้สึกก็ไม่น่ายินดีบางก็เป็นกลางๆแต่ความรู้สึกทั้งปวงของพระองค์ล้วนตั้งอยู่ไม่นานปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปเช่นเดียวกับอนุชีวิตของร่างกายด้วยพลังสมาธิอันยิ่งใหญ่พระองค์ได้เพ่งวิปัสสนาญาณอย่างกระแสแม่น้ำแห่งการหมายรู้หรือสัญญาซึ่งไหลควบคู่ไปกับกระแสแม่น้ำแห่งกายหรือรูปและความรู้สึกหรือเวทนาหยดน้ำต่างๆในกระแสแม่น้ำแห่งการหมายรู้มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันภายในกระบวนการแห่งการเกิดดำรงอยู่และดับไปหากการหมายรู้ของบุคคลถูกต้องแม่นยำความจริงก็จะปรากฏออกมาอย่างง่ายได้แต่ถ้าการหมายรู้ของบุคคลเกิดผิดพลาดความจริงก็จะถูกบดบังผู้คนตกอยู่ในความทุกข์อย่างไม่มีสิ้นสุดก็เพราะการหมายรู้ที่ผิดพลาดของพวกเขาผู้คนมักเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเชื่อว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นของมีตัวตนเชื่อว่าสิ่งที่ไม่มีเกิดและตายว่าเป็นสิ่งที่มีการเกิดและการตายผู้คนยังมักแบ่งแยกสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันเป็นส่วนๆอีกด้วยลำดับต่อมาพระสมณะโคดมทรงจุดแสงสว่างแห่งการตื่นรู้ภายในสภาวะจิตของพระองค์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความทุกข์ความกลัวความโกรธความเกลียดความเย่อหยิ่งความริษยาความโลภและอวิชชาความรู้แจ้งทางจิตฉายโชนภายในพระองค์ดุจแสงอาทิตย์อันเจิดจ้าทรงใช้ดวงอาทิตย์แห่งการรู้แจ้งนั้นกำจัดอกุศลจิตทั้งปวงออกไปและทรงเห็นว่าอกุศลจิตเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากอวิชชาซึ่งเป็นข้าศึกกับสติอกุศลจิตคือความมืดอันปราศจากแสงสว่างทรงพบว่ากุญแจที่จะไขไปสู่ความหลุดพ้นได้นั้นจะต้องทำลายอวิชชาแล้วก้าวลึกเข้าสู่แก่นแท้ของความจริงเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากความจริงความรู้ที่ได้รับจะไม่ใช่ความรู้ทางความคิดอีกต่อไปแต่เป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงในอดีตพระสิทธัตถะทรงหาทางกำจัดความกลัวความโกรธและความโลภแต่วิธีการต่างๆที่พระองค์ใช้ก็ไม่สำเร็จผลเพราะว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นเพียงแต่ความพยายามที่จะเก็บกดความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่ดีไว้แต่บัดนี้พระสิทธัตถะเข้าพระทัยแล้วว่าอกุศลมูลคืออวิชชาและเมื่อใดบุคคลหลุดพ้นจากบ่วงอวิชชาแล้วเมื่อนั้นอุปสรรคของจิตก็จะปรัสนาการไปเองดุจเดียวกับความมืดซึ่งสูญหายไปในยามอรุโนทัยวิปัสสนาญาณของพระสิทธัตถะเป็นผลจากสมาธิอันล้ำลึกของพระองค์พระองค์ทรงแย้มยิ้มแงนพระพักทอดพระเนตรใบอัศทพฤกษ์ใบหนึ่งซึ่งตัดกับฟ้าสีน้ำเงินหางใบไม้สะบัดไปมาราวกับจะร้องเรียกพระองค์เมื่อพิจารณาดูอย่างลึกซึ้งทรงเห็นดวงอาทิตย์และดวงดาวปรากฏอยู่ในนั้นอย่างชัดเจนเพราะว่าหากปราศจากดวงอาทิตย์ย่อมไม่มีแสงสว่างและความอบอุ่นใบไม้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นพระองค์ยังเห็นเมฆปรากฏอยู่ในใบไม้ด้วยปราศจากเมฆก็ไม่มีฝนปราศจากฝนใบไม้ก็ไม่สามารถมีอยู่ทรงเห็นโลกกาละอวกาศและจิตทั้งหมดล้วนปรากฏอยู่ในใบไม้แท้ที่จริงแล้วในชั่วขณะนั้นจักรวาลทั้งมวลได้ปรากฏอยู่ในใบไม้ใบนั้นความจริงเกี่ยวกับใบไม้ช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ผู้คนโดยทั่วไปมักจะคิดว่า
ใบไม้ผลิออกมาในฤดูใบไม้ผลิแต่พระสมณะโคดมทรงพบว่าใบไม้นั้นปรากฏมีอยู่เป็นเวลานานแล้วภายในแสงอาทิตย์ในหมู่เมฆในต้นไม้และภายในตัวพระองค์เองทรงพบว่าหากใบไม้ไม่ผลิออกมาพระองค์ก็เช่นกันไม่สามารถอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้ทั้งใบไม้และพระองค์ต่างปรากฏอยู่ตลอดเวลาในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเกิดและไม่เคยตายด้วยญาณทัศน์เช่นนี้ทำให้ความคิดเรื่องเกิดและตายการปรากฏอยู่และไม่ปรากฏอยู่สูญสลายไปโฉมหน้าอันแท้จริงของใบไม้และโฉมหน้าอันแท้จริงของพระองค์เองได้เปิดเผยตัวเองออกมาพระองค์ทรงสามารถพบว่าการมีอยู่ของปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามย่อมช่วยให้ปรากฏการณ์อื่นๆทั้งมวลดำรงอยู่ได้ด้วยหนึ่งรวมทั้งหมดทั้งหมดรวมอยู่ในหนึ่งใบไม้และร่างกายของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันหามีตัวตนที่ถาวรหรือเป็นเอกเทศไม่ทั้งไม่สามารถดำรงอยู่อย่างอิสระจากจักรวาลพระสิทธัตถะได้เห็นธรรมชาติอันว่างเปล่าของปรากฏการณ์ทั้งมวลว่าสรรพสิ่งล้วนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนที่แยกขาดจากสิ่งอื่นพระองค์ตระหนักว่ากุญแจไขสู่ความหลุดพ้นนั้นมีอยู่ในหลักธรรม2ประการนั่นก็คือหลักอิทัปปัจจยตาและหลักอนัตตายามนี้หมู่เมฆเคลื่อนผ่านม่านฟ้าก่อตัวเป็นพื้นหลังสีขาวตัดกับใบอัสสัทธพฤกษ์อันบางใสบางทีในเย็นวันนั้นเมฆอาจปะทะกับอากาศเย็นและเปลี่ยนเป็นฝนเมฆเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งฝนก็เป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งเช่นกันเมฆไม่มีเกิดและจะไม่มีดับสลายพระสมณโคดมทรงคิดว่าหากเมฆเข้าใจความจริงข้อนี้แน่นอนมันจะต้องเริงร้องเพลงอย่างมีความสุขเมื่อหลั่งลงเป็นฝนโปรยปรายเหนือท้องทุ่งนาป่าเขาติดตามช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาก่อนและขณะที่พระองค์ได้ทรงค้นพบความจริงแห่งชีวิตและจักรวาลช่วงเวลาของการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติติดตามจากห้องสมุดหลังใหม่จากคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนต่อไปตอนที่11ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง